วันนี้น้องม้วนลงมาจากเขานะคะก็แวะมาดูน้องไก่กันเลยค่ะพอมาถึงหน้าคาเฟ่นะคะก็เจอพี่ๆช่างนะคะล้อหญ้าออกไปหมดแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะเทปูนจะปูเป็นหญ้าเทียมให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวคลิปปูหญ้าเทียมนะคะเดี๋ยวน้องม้วนจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันบรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะน้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นกันด้วยฝนไม่ตกน้องไก่แต่ละตัวก็คือจ้ำม่ำมากเลยนะคะน้องม้วนก็หมั่นเคี้ยวสุดๆเลยค่ะเล่นกับน้องไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะน้องม้วนก็จะพาพี่ๆนะคะไปเก็บไข่น้องไก่กันหน่อยไข่ที่นี่ก็คือเก็บทุกวันเลยค่ะน้องไก่นะคะมี46ตัวระหว่างที่เก็บนะคะน้องก็ลุ้นไปด้วยค่ะว่าได้ไข่กี่ฟองแต่น้องมดเอามาแผงเดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะซ้อนๆกันไปได้เดินไม่ไกลนะแล้วน้องไก่ทั้งหมด46ตัวนะคะก็ได้ไข่มา45ฟองค่ะพี่ๆสุดยอดเลยนะคะไข่ไก่สดๆวันต่อวันเลยค่ะน้องไก่ก็คือไข่ไว้ให้สะอาดแทบจะไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดอะไรแล้วนะคะน้องมดชอบเวลาตอนที่อยู่กับน้องไก่มากๆค่ะเห็นน้องไก่นะคะเดินเล่นจิกกินหญ้านะคะเพลินเลยค่ะใกล้จะมืดแล้วนะคะน้องไก่ก็ยังเดินเล่นกันอยู่เลยค่ะเดี๋ยวปล่อยให้เดินเล่นชิวๆไว้ก่อนเลยนะคะน้องมดรดน้ำเสร็จนะคะเดี๋ยวจะต้อนน้องไก่เข้าโรงเรือนเองวิธีการต้อนน้องไก่นะคะง่ายๆเลยค่ะมีแค่ไม้อันเดียวนะคะแล้วก็จับต้อนๆแบบนี้น้องไก่ก็จะเดินเข้าเล้าเองเลยค่ะน้ำในโรงเรือนนะคะก็ต้องเติมให้น้องไก่ตลอดค่ะแล้วก็ต้องคอยล้างถังน้ำด้วยนะคะและช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยมากๆค่ะอย่าให้พื้นนะคะเปียกแฉะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพน้องไก่ไม่แข็งแรงวันนี้น้องมดไปขึ้นเขาแหลมมานะคะลงมาจากเขานะคะก็รีบมาดูน้องไก่เลยได้มาให้อาหารน้องไก่เก็บไข่ไก่แล้วก็เติมน้ำให้กับน้องไก่นะคะมีความสุขมากๆเลยแต่วันนี้กิจกรรมของน้องมดก็ยังไม่หมดค่ะยังมีกลับไปไลฟ์สดอีกนะคะไลฟ์สดเสร็จก็รีบอาบน้ำนอนเลยค่ะเช้ามานะคะน้องมดก็จะเติมพลังด้วยข้าวกันก่อนเลยจะได้มีแรงไปทำงานนะคะน้องมดก็คือกินเก่งมากๆค่ะพี่แต่มีพี่ๆถามเยอะเลยนะคะน้องมดกินเก่งจังทำไมตัวเล็กแค่นี้กินเก่งขนาดนี้นะคะน้องมดก็มีตัวช่วยดีๆค่ะนั่นก็คือเจอรี่ไฟเบอร์นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายค่ะใครที่กินเยอะกินจุนะคะลองกินเจอรี่ไฟเบอร์ดูค่ะตัวนี้นะคะขับถ่ายออกง่ายมากแล้วก็ไม่ปวดบิดด้วยค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆเลยค่ะ